สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 16.2 Beta 1ตามหลัง iOS 16.1 ตัวเต็มติดๆไปเพียงวันเดียวสัปดาห์นี้ Apple ก็ส่ง iOS 16.2 Beta 2มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับโดยมีข้อมูลหลุดออกมาว่า iOS 16.2 ตัวเต็มจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและสำหรับ iOS 16.3 ตัวเต็มจะปล่อยให้อัปเดตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมปีหน้าเรามาติดตามกันครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.2 Beta 2มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.2 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.2 เวอร์ชั่น Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.2 Beta 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.2 Beta 2บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดๆเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอประมาณเลยครับเป็นการลดลงต่อเนื่องอีกด้วยจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตเบต้าใหม่ล่าสุดนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.2 Beta 2ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่ 3% เหลือ 97%เท่ากับ iOS 16.1 ตัวเต็มในขณะที่ iOS 16.2 Beta 1ใช้ไป 2% หรือ 98% แต่นี่ก็ยังเป็นเบต้ายังมีให้ลุ้นกันต่อเรามารอดูผลการทดสอบในเบต้า3กันครับการอัปเดตเป็น iOS 16.2 Beta 2บน iPhone 13 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมไม่มีอะไรน่าห่วงแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวเพื่อนๆที่ติดตั้งเบต้าอยู่แล้วอัปเดตกันต่อได้นะครับแต่ถ้ากังวลเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้เพิ่มขึ้นรอดูผลการทดสอบในเบต้า3อีกทีค่อยตัดสินใจก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ